สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกันทางช่องชมพู่แฮนดี้คราฟต์นะคะคลิปนี้จะชวนมาถักโครเชต์ผ้าพันคอด้วยวิธีที่ง่ายๆมือใหม่ก็ฝึกถักได้นะคะโดยแพทเทิร์นนี้สามารถปรับไปถักเป็นผ้าพันคอผ้าห่มเด็กหรือผ้าคลุมก็ได้นะคะก่อนรับชมฝากกด Subscribe หรือกดติดตามให้ด้วยค่ะวันนี้อุปกรณ์จะใช้เป็นไหมพรมคอตตอนขนาด4พลายซึ่งตัวนี้จะเป็นไหมสำหรับถักผ้าห่มถักเสื้อกันหนาวหรือถักหมวกเป็นไหมพรมชนิดที่ไม่มีขุยขนนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆชอบไหมพรมแบบที่มีขนก็สามารถนำมาประยุกต์ถักกับลายนี้ได้เช่นกันนะคะในวันนี้ใช้เข็มทิวลิปสีทองด้านเบอร์5ในการถักค่ะเรามาเริ่มต้นกันเลยนะคะเริ่มต้นให้เราทำปมสำหรับถักโซ่ขึ้นมานะคะถักโซ่ขึ้นมา4โซ่จากนั้นพันเข็มมาถักพอคอหรือ half double crochet โดยถักลงที่โซ่ที่1นะคะนับย้อนกลับมา4โซ่ตรงนี้ก็จะเป็นโซ่ที่1นะคะเกี่ยวไหมขึ้นไปยังไม่ต้องถอดเข็มนะคะให้ถักพอคอซ้ำ5ครั้งนะคะถัก half double crochet ได้ครบ5ครั้งแล้วก็ถักรวบทุกหลักรวมเป็นหลักเดียวนะคะถักล็อกไว้1ครั้งจากนั้นถักโซ่ต่อไปอีก2ครั้งและกลับมาถัก half double crochet อีก5ครั้งที่โซ่เดิมนะคะถักรวบทั้ง5ครั้งเข้าด้วยกันค่ะถักล็อกไว้1ครั้งตรงนี้ถือเป็น1ลายนะคะจากนั้นถักลายต่อไปให้เราพลิกชิ้นงานกลับแทงเข็มลอดใต้โซ่แบบนี้นะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาดึงลอดห่วงค่ะจากนั้นถักโซ่ขึ้นไป2ครั้งแล้วกลับมาถัก half double crochet ลงที่ใต้โซ่นะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาค้างไว้แล้วถักอีกจนครบ5ครั้งค่ะถักได้5ครั้งแล้วเราก็ถอดเข็มผ่านทั้ง5หลักแบบนี้นะคะเหมือนเดิมเลยกับแถวที่1นะคะถักล็อกไว้1ครั้งและถักโซ่ต่อไปอีก2ครั้งหรือใครจะเรียกว่าถักโซ่3ก็ได้นะคะแล้วกลับมาถัก half double crochet อีก5ครั้งลงที่ตำแหน่งเดิมนะคะถักรวบทั้ง5หลักเข้าด้วยกันแล้วถักล็อก1ครั้งเสร็จแถวที่2แล้วนะคะทำซ้ำขั้นตอนเดิมเลยค่ะพลิกชิ้นงานกลับแล้วถักเลื่อนห่วงที่ใต้โซ่ถักโซ่ต่อขึ้นไป2ครั้งและถัก half double crochet 5ครั้งซึ่งตรงนี้จะเป็นการถักซ้ำด้วยขั้นตอนเดิมเลยนะคะ
ตอนนี้ได้ถักมา4แถวแล้วนะคะสำหรับผ้าพันคอไซส์เด็กให้ถักซ้ำประมาณ70แถวไซส์ผู้ใหญ่ให้ถักซ้ำประมาณ100แถวนะคะเมื่อถักมาจนได้ความยาวตามที่ต้องการแล้วพลิกชิ้นงานกลับถักลื่นห่วงนะคะแล้วให้เราถักซิงเกิลโครเชต์ลงไปใต้โซ่2ครั้งจากนั้นเราจะถักด้านข้างของลายนะคะให้ถักด้วยลายโซ่7ครั้งแล้วไปถักเลื่อนห่วงลงระหว่างลายแทงเข็มไปใต้ตำแหน่งนี้นะคะแล้วเกี่ยวไหมดึงมาลอดห่วงค่ะจากนั้นถักโซ่7ครั้งและถักลอดห่วงใต้ตำแหน่งระหว่างลายแบบนี้นะคะต่อไปก็ถักซ้ำด้วยรูปแบบนี้ไปจนสุดแถวเลยนะคะเมื่อถักมาจนสุดแถวตรงนี้เป็นแถวสุดท้ายให้เราถักโซ่7ครั้งแล้วมาถักซิงเกิลโครเชต์2ครั้งลงที่โซ่ตรงตำแหน่งนี้นะคะเป็นตรงกลางระหว่าง2ลายนะคะถักซิงเกิลโครเชต์ลงไป2ครั้งในหลักเดียวค่ะจากนั้นด้านข้างก็ถักเหมือนกันนะคะถักด้วยลายโซ่7ครั้งและถักเลื่อนห่วงเชื่อมติดระหว่างลายค่ะเมื่อถักขึ้นมาจนครบรอบแถวหลักสุดท้ายตรงนี้ให้เราแทงเข็มไปที่โซ่หนึ่งของหลักแรกเกี่ยวไหมดึงมาลอดห่วงนะคะจากนั้นก็ตัดปลายไหมได้เลยค่ะเกี่ยวปลายไหมไปเก็บที่อีกฝั่งนะคะเดี๋ยวเราจะมาเก็บปลายไหมทีหลังนะคะตรงนี้ถือว่าเสร็จ1ชิ้นเราก็ไปถักหน้าตาเหมือนกันอีก1ชิ้นแล้วนำมาเย็บติดกันนะคะถักลายไหมด้วยจำนวนแถวที่เท่าๆกันนะคะจากนั้นเราจะนำมาเชื่อมติดกันถักซิงเกิลโครเชต์2ครั้งก่อนนะคะถักโซ่3ครั้งไปถักเลื่อนห่วงเชื่อมติดกับโซ่7นะคะจากนั้นถักโซ่3ครั้งแล้วมาเลื่อนห่วงเชื่อมติดกับระหว่างแถวตรงตำแหน่งนี้นะคะจากนั้นก็ถักซ้ำด้วยขั้นตอนเดิมค่ะถักโซ่3ครั้งและไปเลื่อนห่วงเชื่อมติดกับโซ่7แทงเข็มลงไปที่ใต้โซ่นะคะถักโซ่3ครั้งถักซ้ำด้วยขั้นตอนเดิมไปจนสุดแถวเลยนะคะ
ื่อถักเชื่อมติดมาจนสุดแถวนะคะตรงนี้เป็นลายสุดท้ายเราก็เชื่อมติดไปที่โซ่7จากนั้นถักโซ่3ครั้งให้เรามาถักซิงเกิลโครเชต์ลง2ครั้งที่หลักโซ่ตรงกลางระหว่าง2ลายนะคะจากนั้นเราก็ถักด้านข้างด้วยลายโซ่7ครั้งนะคะก็เป็นขั้นตอนการถักซ้ำนะคะเราก็ถักจนได้ขนาดของผ้าพันคอหรือผ้าห่มเด็กตามที่เราต้องการเลยนะคะด้านหน้าของลายก็จะมีลักษณะแบบนี้ส่วนด้านหลังของลายก็จะมีหน้าตาที่เหมือนกันเลยนะคะเมื่อถักเสร็จเราก็ดึงลายให้ขยายและมีความยืดหยุ่นได้นะคะสำหรับคลิปนี้แม่ตาก็หวังว่าเพื่อนๆจะสามารถถักตามกันได้นะคะ